อันนี้สามีก็ไปเอาข้าวมานะคะเพื่อมาเพาะต้นกล้าในปีนี้นะคะนี่จะใส่ประมาณ4กิโลนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำกันอันนี้เราก็จะเอามาแช่น้ำร้อน10นาทีนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะค่อยๆนะคะตรงนี้มันจะมีอุณหภูมิบอกนะคะต้องประมาณ60องศานะคะแล้วก็มันจะมีปุ่มเวลาด้วยประมาณ10นาทีนะคะพอครบ10นาทีนะคะเราก็เอาขึ้นแล้วเราก็เอาไปผึ่งไว้อย่างนี้นะคะให้ความร้อนมันจางลงนะคะประมาณ 15-20 นาทีนะคะเอาไปจุ่มน้ำก่อนนะคะจุ่มน้ำต่อไปก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะคะก็คือว่าจะอุณหภูมิน้ำอยู่ที่ประมาณ 12-15 นะคะแล้วก็ถุงนี้นะคะจะมีประมาณอยู่4นะคะ4กิโลนะคะข้าวเม็ดข้าวแต่บางคนก็ใส่5กิโลนะคะนี่ค่ะเราก็จะเปิดเครื่องทำความร้อนนะคะตรงนี้นะคะน้ำอุณหภูมิน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 12-13 องศานะคะเราจะไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอาไปผึ่งอีกรอบนะคะอันนี้เราจะผึ่งให้แห้งนะคะประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ถาดWe'll be right back.
เราจะเอาแผ่นเก่าเนี่ยนะคะปูไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราปูแผ่นใหม่แล้วจะไม่มีรูนะคะไม่งั้นเราต้องเอาข้าวใส่แล้วก็ใส่น้ำนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามีรูนะน้ำมันก็จะไหลออกไปหมดนะคะนี่นะคะมันก็เริ่มงอกแล้วเราต้องเอาไปเก็บไว้ในเฮ้านะคะเราก็เอาต้นกล้ามาวางแบบนี้นะคะแล้วก็เอาผ้าขาวบางนะคะมาคลุมหน้าดินนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าต้นมันยังอ่อนเนาะถ้าสมมติไม่คลุมอย่างเงี้ยมันก็จะไหม้นะคะเราจะทิ้งอย่างนี้ไว้ประมาณ3วันนะคะโดยที่ไม่ใส่น้ำแล้วถ้าถึง3วันแล้วเราก็จะมาใส่น้ำนะคะคือถ้า3วันเนี่ยด้านบนมันก็จะเริ่มเขียวหน่อยแล้วเนาะมันก็จะเริ่มโตแล้วเราก็สามารถเปิดด้านบนได้นะคะหลังจากเราทิ้งไว้3วันนะคะต้นกล้าก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปนะคะ